ปัจจุบันเราก็จะเห็นได้ว่าแบบพวกงานเสวนาเอ่ยมีตำแหน่งผู้นำต่างๆส.ส.อะไรเงี้ยมันก็มีผู้หญิงเข้าไปมากขึ้นใช่ไหมคะแล้วเราก็จะใช้ตัวเลขว่าสภาของเรามีสัดส่วนของผู้หญิงเพิ่มขึ้นหรือยังมีส.ส.พรรคนี้มีส.ส.หญิงกี่คนพรรคนี้มีส.ส.หญิงกี่คนอันนี้เป็นเครื่องชี้วัดความเท่าเทียมหรือความเสมอภาคทางเพศใช่แล้วก็จะมักเห็นแบบว่าการมีรัฐมนตรีหญิงกี่คนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมการวัดในตำแหน่งผู้นำต่างๆทีนี้เนี่ยเอาจริงๆมันไม่ได้มีแค่ต้องพูดไว้ก่อนว่ามันไม่ได้มีความในแค่ตำแหน่งผู้นำเนาะที่แบบว่าผู้หญิงมีส่วนร่วมในทางการเมืองหรือว่าในทางสังคมในงานการต่างๆแต่ว่าในเมื่อเขาวัดในทางผู้นำเราก็มาดูกันเลยว่าในเชิงการเป็นผู้นำเนี่ยมันก็เท่าเทียมจริงหรือเปล่าก็คือในเวลามันมีโควต้าหรือว่ามันมีกำหนดเพศหญิงต้องมีกี่คนกี่คนอะไรอย่างงี้ขึ้นมาเราก็มองว่ามันเป็นมูฟเมนต์นึงของการพยายามแบบต่อสู้เรื่องความเท่าเทียมทางเพศใช่ในพื้นที่ต่างๆเพื่อทำให้มันมีเสียงของผู้หญิงนะแล้วก็ไม่โดนข้อรหาว่าอันเนี้ยเป็นเวทีชายแท้เวทีที่มีแต่ผู้ชายอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่นั่นแหละคือกลายเป็นว่าในเวทีแม้แต่ผู้หญิงที่ขึ้นไปเนี่ยก็ถูกคาดหวังให้มีคุณลักษณะบางอย่างที่มันสอดคล้องไปกับการยอมรับว่าถ้าเป็นแบบนี้คือผู้หญิงที่เหมาะสมผู้หญิงที่ดีผู้หญิงที่เก่งอยู่ไม่งั้นก็จะโดนมองว่าอ่ะแล้วเธอมาทำไมเธอไม่ได้เก่งจริงอะไรแบบนั้นเช่นคุณลักษณะแบบไหนบ้างที่อย่างเช่นคือบางทีอะค่ะฟอร์แมตงานเสวนาเนาะหรือว่าผู้นำเนี่ยมันมีความเป็นมาสคูลีนมากๆแล้วพอผู้หญิงเข้าไปเนี่ยบางครั้งเขาไม่ได้รับการแบบว่าเทรนในทักษะแบบนี้มาหรือเขามีประสบการณ์หรือว่าแง่มุมหรือว่าความเป็นเฟมินีนบางอย่างที่ขึ้นมานำเสนอก็จะโดนมองว่าอ่ะแบบเนี้ยไม่เก่งแบบเนี้ยไม่โปรใช่แบบไม่คือแบบไม่เชี่ยวชาญเข้มข้นฉะฉานขึ้นปลาใสไม่ดุดันไม่น่าเชื่อถืออะไรแบบนั้นแล้วก็นอกจากนี้ก็คือแบบนอกจากจะโดนคาดหวังให้มีทักษะแบบมาสคูลีนแบบผู้ชายแล้วเนี่ยก็ยังโดนคาดหวังว่าเฮ้ยคุณต้องอยู่ในขนบที่แบบมีความเป็นแม่ที่ดีก็คือแบบเพอร์เฟกต์ในความแบบว่าเป็นผู้หญิงในทางสังคมด้วยเนาะในทางถ้าเป็นแม่ก็ต้องเป็นแม่ที่ดีดูแลลูกดีแล้วก็ถ้าเป็นเมียก็ต้องเป็นเมียที่ดีไปพร้อมกันด้วยคือกลายเป็นว่ามันต้องทำในแง่แบบการทำงานเนาะแล้วก็ในเรื่อง household ด้วยในบ้านด้วยคือกลายเป็นว่ามันโดนคาดหวังแล้วก็โดนจับผิดจ้องจะจับผิดนะคะมากกว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งที่ไม่ทำตามกฎกติกาพวกนี้เลยนั่นก็คือคุณการเมียพิเศษโลโซ ใช่ไหมไม่ follow rules ใดๆแล้วสมมุติว่าวันหนึ่งอ่ะคุณการแบบภรรยาของพี่เสกโลโซอ่ะจะเป็นแคนดิเดตนายกเนี้ยจะได้รับการยอมรับไหมโหต้องทะเลาะกับลูกยากยากยากก็คือต้องโดนแบบโจมตีต้องเอาเรื่องแบบนี้มาโจมตีแน่นอนนะคะหรือภรรยาอดีตภรรยาของคุณชาดาคือเวลาที่เขาออกมาเขียน Facebook อ่ะเขาไม่แคร์เลยว่าบรรทัดฐานที่กำหนดว่าผู้หญิงที่หน้าเคารพนับถือจะเป็นยังไงเขาเป็นตัวของตัวเองมากเลยนะหรือถ้าเกิดว่าพี่แขกคำพกาจะไปเป็นแคนดิเดตนายกเธออย่าว่าแต่แคนดิเดตนายกเลยอะเอาแค่นั่งอยู่ณจุดที่ฉันนั่งอยู่ตอนนี้ก็ไม่ได้รับการยอมรับแล้วต้องเป็นพิธีกรที่พูดจาอะไรนะไพเราะไม่พูดคำหยาบคือต้องไม่ตะโกนไม่พูดคำหยาบไม่หัวเราะเสียงดังไม่อ้าปากกว้างต้องเป็นกลางแล้วจะต้องน่ารักจะต้องไม่ดื้อจะต้องแบบคือเราเห็นป่ะว่า representation ของผู้หญิงที่จะเป็น commentator ที่จะเป็น journalist หรือจะเป็นคนแบบอ่านข่าวออกหน้าจออยู่ต้องมีความโซลิดอะไรบางอย่างเช่นกรุณาบัวคำศรีก็ต้องมีความโซลิดมีความเป็น intellectual มีความแบบไม่ดูงี่เง่าเชี่ยวชาญเรื่องความต่างประเทศเราก็ต้องรักษาบุคลิกให้แบบนิ่งแต่ว่าพูดจาหยาบคายได้นะถ้าคุณมีความโซลิดตรงนี้มากพออะไรอย่างเงี้ยหรือบางคนก็ต้องแบบว่าคืออะไรคะคือน่ารักคือซีเรียสแต่น่ารักแล้วก็ต้องแบบมีความเป็นบ่อยๆจะต้องใส่ความเป็นบ่อยๆใส่อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าต้องไม่คีบกับไอ้ความเป็นทางการในแบบมัสคูลีนคือถ้าเป็นผู้หญิงแล้วอยากได้รับการยอมรับอ่ะมันก็จะต้องไปเอาเขาเรียกแม่แบบอ่ะของไทป์ของผู้หญิงซึ่งแม่แบบนี้มาจากไหนละครทีวีวรรณกรรมเพราะว่าตัวละครเอกของผู้หญิงอ่ะมันก็จะมีตั้งแต่แบบมีความเป็นทอมนิดๆแต่จริงๆแล้วแอบหวานนะเจ้าฮะอะไรอย่างเงี้ย
มันก็จะมีผู้หญิงที่พยายามสวมบทบาทความเป็นคือมันต้องมีความแมสคูลีนแต่ก็ต้องไม่ทูแมสคูลีนเกินไปแล้วก็ต้องไม่ก้าวร้าวใช่ใช่เพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ที่มันทูแมสคูลีนเนี่ยมันก็จะโดนแอนตี้ไปอีกแบบนึงแล้วผู้หญิงที่จะโดนสังคมเกลียดชังในประเทศนี้ก็ในรูปแบบต่างๆแล้วทุกเฉดสีในสังคมด้วยนะอย่างคุณมาริกาอย่างเงี้ยคนก็จะไม่ชอบลีน่าจังคนก็จะไม่ชอบคุณอมรัตน์ก็จาก controversial คนชอบก็ชอบมากคนไม่ชอบก็ไม่ชอบมากๆถูกไหมมันก็เลยมีการแบ่งแยกอันนี้ไงเฟมินิสต์ดีๆแล้วก็เฟมทวิสต์ใช่ไหมคะคือแบบถ้าสมมติว่ามันไม่เป็นไปตามขนบที่เขามองว่าดีตามกรอบเนี่ยมันก็จะมีคำเรียกในอีกแบบไปเลย มันเหมือนในนี้มันจะมีคนเชียร์เพื่อไทยกับนางแบกก็ถูกแยกออกจากกันอีกพยายามจะหาไอ้นี่ให้ได้พยายามจะแบบว่าหาคนแบบคนร้ายที่สุดให้ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วนอกจากมันจะมีไอตัวแบบที่มันมีฟอร์แมตที่มันยังมีความดูเป็นแมสคูลีนแต่ต้องไม่ทูแมสคูลีนอะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยคะมันก็มีเรื่องการแนะนำด้วยนะบางทีคุณเป็นผู้หญิงที่อยู่ในตำแหน่งเนี่ยคนมันก็แบบเราต้องไปให้คำแนะนำเขาต้องไปเหลือที่เขาเรียกว่าแมนสเปนนิ่งเพราะว่ารู้สึกว่าฉันเชี่ยวชาญมากกว่าแบบฉันเข้าใจเรื่องนี้มากกว่าประสบการณ์ตรงใช่แล้วถ้าคำแนะนำนั้นอะเราแบบไม่เกรทฟูลกับมันไม่รู้สึกยินดีกับมันเนี่ยก็จะมองว่าเป็นคนหัวแข็งแล้วก็จะโดนจับผิดเป็นพิเศษแต่เมื่อไหร่ที่ถ้าสมมติเราแบบอาจจะไม่ได้ฟังหรอกแต่ว่ามันบังเอิญเราไปทำแบบสอดคล้องไปกับคำแนะนำนั้นอะเขาก็จะเคลมทันทีเลยว่าอันเนี้ยเธอไม่ได้คิดเองคือฉันเป็นคนให้คำแนะนำเธออะไรแบบนั้นอ่ะแล้วก็พี่แขกนึกถึงตัวอย่างนึงนะจำได้ไหมคะที่อาจารย์ปิยบุตรอะตอบคอมเมนต์นึงในทวิตเตอร์อะแล้วก็แจกคอวยอ่ะแล้วคนน่ะตกมือแบบมันเจ๋งมากเลยมันดีมากเลยเอาสักทีพอเป็นผู้ชายพูดคือได้รับการยกย่องได้รู้สึกว่าโอ้โหเป็นการโต้ตอบที่สมน้ำสมเนื้อแต่พอเป็นผู้หญิงพูดบ้างกลายเป็นผู้หญิงชั้นต่ำผู้หญิงเลวผู้หญิงไม่มีแมนเนอร์ผู้หญิงไม่รักษากริยาผู้หญิงที่ไม่ appropriate ความน่าเชื่อถือลดลง credibility ลดลงอันนี้คือประเด็นที่ตูนอยากจะบอกว่าเฮ้ยเวลาที่เราพูด เกี่ยวกับพื้นที่หรือสิทธิของผู้หญิงอะมันไม่ใช่แค่โควต้าสสผู้หญิงมีกี่คนใช่มันจะโดนวิจารณ์ไปหมดเลยพอคุณมาเป็นพอคุณเป็นสสหญิงเนี่ยคุณจะต้องbehaveหรือว่าระมัดระวังพฤติกรรมของตัวเองอะมากกว่าผู้ชายอีกหลายเท่าใช่ค่ะทีนี้ผู้หญิงต้องbehaveต้องรักษาทั้งเสื้อผ้าหน้าผมคำสรรพนามที่ใช้กิริยามารยาทความไนซ์ความคายความสตรองต้องมาครบด้วยนะอยู่ต้องไนซ์อยู่ต้องคายอยู่ต้องสตรองและถ้า LGBT ยิ่งหนักเข้าไปใหญ่ปะหนักกว่าผู้หญิงอีกปะคือเอาย้อนกลับไปนี่เลยเรานึกถึงใครครูทันก๊อฟทันวารินหนูนึกถึงพี่ก๊อฟทันวารินก่อนคนแรกพอได้รับเลือกเป็นส.ส.ปุ๊บคนวิจารณ์ก่อนเลยว่าจะแต่งชุดคาบาเล่เข้ามาเข้าสภาหรือเปล่าไปกำกับการแต่งตัวแต่งหน้าคือมันคิดไปก่อนคือมันเป็นเรื่องอคติด้วยมันกำกับไปก่อนเลยว่าเป็นกระเทยปุ๊บเล่นใหญ่เป็นกระเทยปุ๊บต้องแบบคาบาเล่แล้วก็คือมันก็กลายเป็นว่าไปกำกับไอ้การแบบการแต่งตัวของเขาแล้วพอโปรปรากฏปุ๊บเขาก็แต่งตัวแบบปกติอะไรอย่างเงี้ยไม่แล้วมันกลายเป็นว่าพอเราเป็นผู้หญิงหรือเป็น LGBT อ่ะเราจะต้องทำให้เกินความคาดหวังของสังคมไปอีกเช่นสังคมคาดหวังให้เราสุภาพแค่นี้เราต้องสุภาพขึ้นไปอีกหลายๆเท่ามันเราต้องเหมือนต้องแบบไปฟอลโล่ตามกฎของสังคมเพื่อที่จะบอกว่าเธอจะยอมรับฉันได้ฉันก็ต้องแบบมีทกับมาตรฐานหรือว่าสูงกว่ามาตรฐานเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยอย่างหนูตอนช่วงออกมาอย่างเราตอนช่วงแรกๆที่ออกมาเคลื่อนไหวอะค่ะคือก็แค่เป็นกระเทยนะขึ้นมาปาใส่เนี่ยมันมีคนวิพากษ์วิจารณ์นะว่าดูไม่เหมาะสมดูไม่เข้มแข็งดูไม่ปลุกใจอะไรอย่างนั้นไม่ปลุกใจคือมันกลายเป็นว่าพอมันมีฟิกเกอร์แบบนี้อยู่ในขบวนการเคลื่อนไหวปุ๊บคนมาวิพากษ์วิจารณ์ว่ามันไม่น่าเชื่อถือแล้วจะทำให้ขบวนการไปไม่ถึงไหนแล้วมันก็โดนวิพากษ์วิจารณ์รุนแรงด้วยทุกวันนี้มันก็ไปไม่ถึงไหนโดยที่ไม่ต้องมีกระเทยก็มีกระเทยอยู่แต่ว่าไม่ได้รับพื้นที่ในการแบบว่าได้ขึ้นไปพูดหรือว่าคือสุดท้ายแล้วกระเทยที่จะอยู่บนพื้นที่นั้นได้แล้วได้รับการยอมรับอะค่ะคือเราก็ใช้เวลาเนาะกว่าที่จะมีพื้นที่อะไรเงี้ยแต่ว่ากระเทยที่มันจะได้รับการยอมรับในแบบหนึ่งคือกระเทยที่มีมาดของความเป็นชายคือคุณก็ต้องมีมาดของแบบ straight looking หรือว่าเวลาคุณขึ้นปลาใสอะคือต่อให้บนล่างเวทีอะคุณจะเป็นแบบกระเทยรักแรกแต่คุณขึ้นปลาใสปุ๊บคุณต้องมัสคูลีนดุดันคือถ้าหลุดไปจากนี้เนี่ยก็จะโดนวิจารณ์รุนแรงมากเนาะจนในบังคลาเทศหรือนิวซีแลนด์เขามีการศึกษาค่ะแล้วก็พบว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่ผู้หญิงหรือ LGBT ไม่ได้เข้ามาในการเมืองมากอะเพราะว่ามันรับ
ความกดดันระดับเนี้ยไม่ไหวคือเขามีของนะเขามีเรื่องที่อยากจะพูดแต่ว่าไอสิ่งที่มันต้องเจอการโจมตีระหว่างที่แบบมันต้องสู้เรื่องของไปด้วยเราดูคุณแพทองธารไหมขึ้นมาเป็นหัวหน้าพรรคการเมืองยังไม่ถึง1เดือนเลยอ่ะสุดที่ชัยหยุ่นโจมตีรัวๆในบทความในมติชนสุดสัปดาห์สุดที่ชัยหยุ่นก็บอกว่าแพทองธารเนี่ยไม่ได้มีภาวะผู้นำไม่ได้มีลักษณะลีดเดอร์ชิพขึ้นมาเป็นก็เพราะว่าเป็นลูกสาวของตระกูลชินวัตรไม่สับในสปีชของแพทองธารก็ไม่ได้บอกถึงเป้าหมายเชิงอุดมการณ์ทางการเมืองใดๆทั้งสิ้นหรือแม้แต่แบบยิ่งลักษณ์อะค่ะนายกยิ่งลักษณ์เนาะก็โดนมองว่าเป็นน้องทักษิณรับคำสั่งมาแบบกืนแบบถ้าในแง่กระสือใช่ไหมคะก็เหมือนเป็นกระสือที่แบบกืนน้ำลายต่อมาอะไรแบบนี้แต่พี่ไข่อะไม่ต้องเอาทฤษฎีเฟมินิสต์อะไรมาตอบโต้เลยนะพี่ไข่ขอถามแค่เนี้ยว่าถ้าวันนี้พี่ไข่เป็นแพทองธารอะระหว่างเข้าไปนั่งกลุ่มบางเหียนพรรคเพื่อไทยในฐานะหัวหน้าพรรคในห้วงยามนี้ด้วยนะไม่ใช่ภาวะที่การเมืองมันปกตินะกับการที่พี่จะเป็นแม่ของลูกสองคนนอนบนกองเงินกองทองตอนเช้าไปโยคะตอนบ่ายช้อปปิ้งตอนเย็นแบบไปจัดดอกไม้คุยเล่นกับเพื่อนแล้วก็พาลูกไปเที่ยวเมืองนอกปีละแบบเดือนละกี่ครั้งก็ได้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งพี่ก็ทำอย่างนั้นได้นึกออกปะสบายใจกว่าแล้วการที่เขามานั่งอยู่ในตำแหน่งนี้ถ้าตัวเขาเองไม่มีแพชชั่นอะยากโอ้มันรับแรงกดดันเยอะมากถ้าไม่มีแพชชั่นอะเรามีเวอื่นของชีวิตอะหรือเราปิดกิจการพักเลยก็ได้จะทำทำไมอันนี้คือแค่ในตำแหน่งผู้นำนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยความลำบากของผู้หญิงมันก็ยังมีในภาคส่วนอื่นซึ่งมันก็แล้วอย่างเมื่อวานที่เขายกตัวอย่างเรื่องช็อกมินอะเพราะว่าคนอะมีแอสซัมชันว่าพอเป็นผู้หญิงแล้วแบบเป็นผู้หญิงที่ชอบการแต่งตัวแล้วก็เขาไม่ได้พูดอะไรที่แบบใช้ภาษาของผู้ชายใช้เฟรมของการแสดงเหตุผลในไวยากรณ์ของภาษาของผู้ชายพี่แขกพูดภาษาของผู้ชายนะไวยากรณ์ภาษาของพี่แขกเป็นการลำดับขั้นตอนเหตุผลลอจิกแบบมาสคูลีนแต่ว่าอย่างคุณแพทองธารเขาก็จะพูดอะไรที่เป็นธรรมชาติเป็นตัวเองก็จะถูกแบบมีแอสซัมชันว่าผู้หญิงคนนี้ไม่มีความรู้ดังนั้นการยกตัวอย่างช็อกมินกับซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยมันต้องไม่ตรงกับทฤษฎีแล้วก็ทุกคนก็ไม่ตั้งใจฟังและทุกคนก็ตัดสินไปเลยว่าเนี่ยสมองกลวงไม่รู้เรื่องซอฟต์พาวเวอร์พูดไปเรื่อยคือพี่อยากคิดว่าผู้หญิงนักการเมืองหญิงจะโดนโจมตีแบบนี้มากแล้วถ้านักการเมืองผู้หญิงอยากได้รับการยอมรับหรืออยากเป็นที่น่าเชื่อถือก็ต้องอะแดปต์หรือรับเอาไวยากรณ์แบบผู้ชายการใช้ภาษาแบบผู้ชายถึงจะได้รับการยอมรับในเวทีเสวนาต่างๆอะไรก็เป็น